สวัสดีค่ะวันนี้เรายืนกันอยู่ที่สโมสรรื่นฤดีค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและวันนี้นะคะเป็นการมอบนโยบายของผู้ฝึกทหารใหม่ผลัดที่2ทับ2563ด้วยละค่ะค่ะโดยท่านแม่ทัพภาคที่4คือท่านพลโทเกรียงไกรศรีรักค่ะบรรยากาศด้านในนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามชมกันเลยค่ะค่ะพลโทเกรียงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางมาที่สโมสรรื่นฤดีค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นประธานในการมอบนโยบายเน้นย้ำและสั่งการเพื่อให้ผู้ฝึกทหารใหม่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกของกองทัพภาคที่4ทุกนายจำนวน43หน่วยฝึกมีความเข้าใจตรงกันและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานเดียวกันสำหรับการฝึกทหารใหม่นั้นนับเป็นการฝึกที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นการฝึกพื้นฐานขั้นต้นจากชีวิตพลเรือนและเข้ามาเป็นทหารกองประจำการเพื่อให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจมุ่งเน้นการมีระเบียบวินัยและในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลให้ดีเสมือนญาติและคนในครอบครัวให้ความห่วงใยเหมือนน้องคนเล็กของกองทัพบกนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการดูแลไม่ให้เกิดอันตรายในระหว่างการฝึกรวมถึงต้องสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยสำหรับนโยบายการฝึกทหารใหม่ขอให้ยึดถือเป็นแนวทางของท่านอดีตแม่ทัพภาคที่4ที่ได้มอบนโยบายไว้ครอบคลุมทุกมิติทั้งนี้โดยแม่ทัพภาคที่4ท่านปัจจุบันจะได้สานต่อนโยบายต่อไปซึ่งผลลัพธ์ของการฝึกทหารใหม่ที่ผ่านมาของกองทัพภาคที่4เป็นกองทัพที่มีมาตรฐานการฝึกที่มีคุณภาพในลำดับต้นๆของประเทศและที่สำคัญนั้นคือไม่มีการสูญเสียจากการฝึกถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจดังนั้นเราควรรักษามาตรฐานนี้ไว้และมีการพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นต่อไปสวัสดีครับกับผมร้อยโทภูรินทร์คีรีรัตน์ผู้ฝึกฐานใหม่หน่วยฝึกฐานใหม่กองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่25นะครับสำหรับการฝึกฐานใหม่ในห่วงที่จะถึงนี้นะครับผมอยากให้ผู้ปกครองและน้องๆมั่นใจว่าการฝึกของพวกเรานะครับจะทำการฝึกจากเบาไปหาหนักและอยากให้ผู้ปกครองทุกคนมั่นใจในตัวของครูฝึกทุกท่านนะครับพัฒนาน้องๆนะครับทางด้านร่างกายและจิตใจทางการฝึกของเรานะครับจะปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบกนะครับจะมีการป้องกันทั้งด้านโควิด-19และมาตรการป้องกันโรคลมร้อนนะครับครับฝากไปถึงผู้ปกครองทุกท่านนะครับผู้ปกครองท่านไม่ต้องเป็นห่วงน้องๆที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการในผัดที่จะถึงนะครับพวกเราจะดูแลน้องๆเป็นอย่างดีเปรียบเสมือนน้องๆเป็นน้องคนสุดท้องของกองทัพบกครับ